ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะเราจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะมะละที่เราตัดยอดไปนะคะที่เราแบ่งปันเทคนิคการตัดยอดนะคะให้เขาแตกแขนงแตกยอดมากขึ้นนะคะเพิ่มเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มยอดให้เขาติดผลดกนะคะเพื่อนวันนี้นะเรามาส่งข่าวนะคะมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่านี่นะคะมะละของเราติดผลดกเลยค่ะเพื่อนเริ่มติดดกแล้วนะคะเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้นะมีหนึ่งนะนี่นะคะอันนี้อีกผลหนึ่งนะคะไม่จะอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเพื่อนถ้าเรามือสั่นอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราก็มาส่งผลให้เพื่อนๆดูนะคะมาให้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปนั้นมันได้ผลจริงๆนะคะเพื่อนนี่นะคะนี่คืออีกผลหนึ่งนะคะตกมากเลยอะค่ะเพื่อนเนี่ยดูดิกำลังติดลูกอีกเพียบเลยกำลังเล็กๆนะคะลูกนี้กำลังเล็กๆกำลังติดอีกนะคะเนี่ยเราก็มาให้เพื่อนๆดูก็จะมีข้างในนั้นอีกลูกนึงนะคะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยมันดกจริงๆนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีวันนี้เราก็มาให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนเยอะเลยกำลังติดเยอะเลยค่ะเพื่อนเราก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มไต่ขึ้นร้านนะคะที่เราทำไว้นะคะใกล้จะเต็มร้านแล้วค่ะเพื่อนนี่นะคะมันลาขี้นกทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็กำลังติดผลน้อยๆแล้วก็เริ่มใหญ่ๆด้วยนะคะเพื่อนนี่นะคะอย่างที่เราทำคลิปแบ่งปันเพื่อนๆไปแล้วนะคะว่ามะละขี้นกนะคะในต่างแดนนะหรือว่าที่เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเพื่อนเราก็จะให้เพื่อนๆดูยอดเขางามมากค่ะยอดกำลังขึ้นสูงงามเลยนะคะอย่างที่เราเคยทำคลิปไปแล้วนะคะเพื่อนว่าเราต้องตัดแต่งยอดเขานะคะเพื่อนเพิ่มการแตกยอดนะคะเพิ่มการเจริญเติบโตให้เขานะคะแล้วเขาก็จะติดดอกตัวเมียเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนแล้วก็จะติดผลดกนะคะเพื่อนในที่สุดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีทานตลอดเลยนะคะเพื่อนหน้าร้อนนะเราก็จะมีมะละขี้นกทานตลอดนะคะที่ฝรั่งเศสนะอันนี้เราปลูกที่ฝรั่งเศสนะคะเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะดีมากเลยเอาไปปลูกขายเลยค่ะเพื่อนรับรองได้ว่าโอเคมากๆนี่นะคะเพื่อนในพื้นที่แค่50ตารางเมตรนะเราก็จะตรงนี้คือจะเป็นที่ของมะละขี้นกอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็จะเรามีปลูกบวบเหลี่ยมด้วยหน่อยนึงนะคะพ่นกันไปนะคะกำลังติดลูกตัวไอ้ดอกตัวเมียค่ะเพื่อนแล้วก็กำลังเริ่มได้ผสมพันธุ์นะคะอีกหน่อยก็จะกินไม่ทันแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวปีนี้เราก็จะได้เก็บเมล็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมล็ดหาซื้อยากแล้วนะคะไม่สามารถนำเข้ามาได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็เลยจะต้องปล่อยให้เขาแก่แล้วก็จะได้เก็บเมล็ดเอาไว้ปลูกนะคะในทุกๆปีนะคะเพื่อนโอเคนะคะคลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะมาส่งข่าวนะคะว่าเทคนิคที่เราแบ่งปันไปนั้นมันได้ผลดีจริงๆนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะแล้วก็โอเคนะคะคลิปนี้นะเราก็จะลาไปก่อนนะคะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเอตันชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ